สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านประกาศสำนักงานการขนส่งเยปิเยรัตประเลศมาเลเซียโดยสำนักงานกรมการขนส่งเยปิเยรัตประเลศมีความประสงค์จะทำการประมูลค่ายถอดตลาดยานพาหนะและขนส่งของกลางจำนวน77คันลังหลากหลายรุ่นตามคำสั่งอาญาที่1 2020โดยการประมูลจะจัดขึ้นในวันที่24มีนาคม2563ณห้องประชุมสำนักงานกรมการขนส่งเยปิเยรัตประเลศผู้ที่สนใจที่จะเข้าประมูลราคาติดต่อสั่งสื่อแบบฟอร์มประมูลได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานกรมการขนส่งเยปิเยรัตประเลศในราคา RM 70หรือว่า70เหรียญต่อแรมตั้งแต่วันที่9มีนาคม2563ถึง23มีนาคม2563ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับเงื่อนไขต้องรับปฏิบัติมีดังนี้แบบฟอร์มที่ซื้อแล้วมิสามารถขึ้นเงินได้ผู้ที่มีแบบฟอร์มเท่านั้นที่จะได้รับการอนุญาตตรวจสอบสภาพยานพาหนะหรือว่าพาหนะที่จะประมูลตั้งแต่วันที่18มีนาคม2563ถึง19มีนาคม2563ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้ที่จะสามารถหรือว่าผู้ที่จะประมูลต้องปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตลอดเวลาประมูลจัดขึ้นในวันและเวลาดังกล่าวขอบพระคุณจากเยปิเยรัตประเลศ